ไหนบอกว่าหายดีแล้วค่อยคุยไงฮัลโหลคุณนิสาเป็นยังไงบ้างอะไรนะมาเจอกันหน่อยสิคะคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคือฉันอยู่หน้าโรงพยาบาลสยามเลิศอะคุณนิสาเจอกันหน่อยสิฮะอะไรนะฮัลโหลคุณฮัลโหลเฮ้ยไงคุณขึ้นรถสิคุณผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณพอดีเลยอะเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยที่คุณมาโรงพยาบาลสยามเลิศเพราะว่ามาหาเพื่อนแต่วันนี้เนี่ยคุณมาทำอะไรหรอคือ2เดือนเหรอทำไมคุณก็ใช่เนี่ยสิจากวันนั้นที่ผมเจอคุณจนถึงวันนี้ก็2เดือนแล้วฉันอยู่ที่นี่2เดือนไม่สิ1วันของที่นี่เท่ากับ1ชั่วโมงในโลกของเรา60วันก็60ชั่วโมงเฮ้ย5วันเหรอ5วันก็นานอยู่ดีอ่ะนี่ฉันไม่กินไม่เยี่ยวไม่คิดถึง5วันเลยเหรอเนี่ยเป็นอะไรคุณทำหน้าแปลกๆนะเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่เราจะไปกินข้าวกันก่อนแต่ว่าก่อนจะไปกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปซื้อชุดก่อนซื้อชุดทำไมอ่ะก็ซื้อชุดแต่คุณซื้อชุดไปกินข้าวไงไม่เข้าใจทำไมกินข้าวเราต้องไปซื้อชุดก่อนจะไปไหนอ่ะคุณหลบแบบนี้หรือว่าคุณไม่มั่นใจที่ใส่ชุดนี้คือนี่แต่คุณมั่นใจได้เลยนะเพราะว่าคุณคงไม่น่าเกลียดไปกว่านี้แล้วแหละเออ
ผมหมายถึงว่าชุดนี้เนี่ยทำให้คุณดูดีมากเลยนะเอาชุดนี้แหละเอาชุดนี้ด้วยครับทั้งหมด 300,000 โกลด์คอยน์ค่ะโอ้ถ้างั้นไว้โอกาสหน้าดีกว่าค่ะฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่เปลี่ยนต่อไม่ต้องหรอกคุณแต่ฉันไม่มีเงินไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะไม่เป็นไรผมซื้อให้ถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุณช่วยชีวิตผมไว้เตะดีเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทางเราจะจัดส่งบิงตามไปให้ที่บริษัทนะคะเครดิตดีด้วยไปคุณไปกินข้าวกันดีกว่า